ตัว IPA เองเนี่ยครับตัววิสาดเนี่ยครับเราก็บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำที่ไหนยังไงอะไรยังไงครับคือเบียร์ตัวนี้ก็เราทำที่ Kingdom นะครับพนมเปญกัมพูชานะครับแล้วก็นำเข้ามาที่แหลมฉบังแล้วก็นำมาขายในนำมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยส่วนวัตถุดิบทุกอย่างนะครับทำไว้ที่กระบี่ก็เป็นระดับมาตรฐานส่วนตัวมอลเองเนี่ย ส่วนประกอบของมอสเนี่ยก็มอสนี่ก็เป็นจากเยอรมันนะครับส่วนเพราะก็เป็นจากออสเตรเลียนะครับก็เป็นเราก็คัดวัตถุดิบอย่างดีมาให้แฟนคลับมาให้ทุกท่านที่ได้ชิมนะครับก็ลองดูครับแบบนี้มันเป็นแบบแรกอาจจะมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นในอนาคตนะครับก็ตอนนี้ก็มากันเยอะมากนะครับก็มากันหลายๆกลุ่มหลายๆเพื่อนนะครับก็ จะฝากนิดนึงว่าไม่ต้องดื่มวิสาดเยอะครับแต่ขอให้ดื่มทุกวัน ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่วัฒน์นะคะอยากจะให้ทางพี่วัฒน์ค่ะช่วยกล่าวถึงความเป็นมาในงานจัดงานนี้หน่อยค่ะว่าเกิดมาจากแรงบันดาลใจอะไรยังไงเบียร์ผลิตจากที่ไหนอะไรยังไงอะค่ะคือจริงแล้วเราก็โดยทั่วไปก็เป็นคนกินเบียร์ปกติครับเป็นคนชอบชิมชอบกินอะไรเงี้ยพอเรากินไปสักพักหนึ่งเอ้ยเราก็อยากรู้ที่มาที่ไปของเบียร์เราก็ทําคือหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเบียร์ครับว่าเบียร์ทำยังไงมาที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีก็เอ้ยจิมไปชิมมาเลยเราก็อยากมีเบียร์เป็นของตัวเองอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เริ่มลองทำดูครับลองผิดลองถูกดูแล้วก็จนถึงเมื่อประมาณสัก2 เดือนที่แล้วเราก็เริ่มคุยกับโรงงานที่พนมเปญครับแล้วก็เริ่มคุยกันมาก็เริ่มทำแล้วก็จนถึงวันนี้ก็คือผลิตส่งกลับเข้ามาที่ประเทศไทยใช่ครับโดยที่วิสาดเอพีวิสาดเบียร์นี่คือเป็นแบรนด์ของคนไทยที่ผลิตเองและก็นําเข้ามาขายในเมืองไทยเองผลิตเองนําเข้าเองใช่แล้วเป็นของพัทยาด้วยของพัทยาด้วยคิดค้นสูตรเองด้วยหรือเปล่าคะคิดค้นสูตรเองใช่ครับแล้วก็ทําสูตรเองหมดครับทําสูตรเองแล้วก็ตัวที่พนมเปญที่โรงงาน Kingdom เองเราก็ไปดูทุกขั้นตอนการผลิตด้วยโอ้โหก็ถือว่าเป็นเบียร์ที่มีคุณภาพใช่ครับในของยี่ห้อหนึ่งที่ คนไทยสามารถที่จะแบบลิ้มลองได้ที่ไหนคะก็ตอนนี้มีตามร้านคราฟต์เบียร์ทั่วไปนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ฝากตัว Facebook วิสาดเบียร์นะครับก็ลองไป follow ดูแล้วก็จะมีรายละเออียดมากมายอยู่ตรงนั้นครับแล้วตัวเบียร์เองนี่คือวัตถุดิบนี่เราเป็นวัตถุดิบที่นำเข้าหมดตัวมอสก็มาจากตัวประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ใช่ตัวฮอปเองก็เป็นของประเทศออสเตรเลียนี่คือเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยใช่เหมาะสำหรับนักดื่มทุกคนเลยครับอยากให้ลองชิมดูอยากให้ทุกคนลองชิมดูครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้พี่วัฒน์ช่วยกล่าวอะไรถึงเบียร์หรือฝากแบรนด์ของตัวเองด้วยค่ะว่าชาวพัทยาสามารถที่จะมาลิ้มลองเบียร์ของแบรนด์ของคนไทยของเราเองเนี้ยได้ที่ไหนคะก็ขอฝากตัววิสาดเบียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นสไตล์IPA Indian Pale นะครับก็สามารถมาทานได้ที่นี่ที่ร้านครับวิสาดเบียร์แล้วก็ตามร้านคราฟทั่วไปนะครับยังไงก็ฝาก Facebook วิสาดเบียร์แล้วก็อาจจะฟอลโล่ตอนนั้นแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตตัวไหนเรามีกิจกรรมอะไรมีอะไรดีๆก็ได้จากตัว Facebook เลยครับค่ะ
สถานที่ของที่นี่ก็คือมีที่รับรองให้สำหรับนักชิมทุกท่านนักดื่มมีทั้งโต๊ะพูแล้วก็มีวงดนตรีทุกค่ำคืนด้วยหรือเปล่าคะวงดนตรีเป็นจะส่วนใหญ่เราจัดเป็นอีเวนต์ไปครับค่ะThank you.